โอเคครับก่อนอื่นเลยก็สวีดัสสวัสดีพ่อแม่น้องทุกท่านกันนะครับวันนี้ก็มาก็ผมกะเพรากันเช่นเคยนะครับคือสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของวันแม่เว้ยซึ่งวันนี้เป็นวันที่18สิงหาคมนะครับก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแม่แห่งชาตินะฮะและผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเซอร์ไพรส์วันแม่นะครับซึ่งผมคิดว่าน้องๆหลายๆคนหรือว่าใครหลายๆคนที่มาดูคลิปนี้คือคงอาจจะยังไม่เคยที่จะเซอร์ไพรส์วันแม่นะครับซึ่งผมขอเกริ่นนำไว้ก่อนเลยว่าการเซอร์ไพรส์วันแม่เนี่ยมันสามารถทำได้หลายอย่างมากยกตัวอย่างเช่นก็จะไปเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูกกำลังทำอาหารนวดสปาปลูกป่าดำนาดูดิสซี่ออนไอซ์แลนลี่ติ๊กกอล์ฟล่องเรือซองสัตว์ช้อปปิ้งดูยูดูละครเวทีดูคอนเสิร์ตดินเนอร์จัดขนมจัดดอกไม้ที่ตลาดน้ำเรียนถ่ายรูปดูกิจกรรมชมเมืองเก่าเข้าสัมมนาทัวร์ธรรมะเรียนเต้นแล้วก็ร้องเพลงนั่นแหละครับก็คือมันสามารถทำได้หลายอย่างมากเลยเว้ยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นการแสดงออกว่าเรารักแม่ได้เหมือนกันซึ่งผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคร่าวๆของผมซึ่งถ้าผมจะทำก็คือจะทำอย่างเงี้ยบอกรักแม่อย่างเงี้ยเป็นวิธีการคร่าวๆของผมเองอะไรทำนองนี้นะครับก็โอเคป่ะไปรับชมกันเลยดีกว่าครับแม่จ้ะนี่ผมตั้งใจ ผมตั้งใจเอามาให้10ล้านแม่จะไปซื้ออะไรก็ได้นะแม่นะใช่แล้วอะไรที่แม่อยากได้แม่ซื้อเลยเนี่ยมีตั้ง10ล้านสัก10ล้านแม่ขอบคุณแม่แม่คิดว่าแม่คงซื้อได้เยอะเลยแหละอืมดีแม่ครับขอบแล้วแม่ขอละวันแม่ครับฮะผมทำมาม่ามาให้แม่ครับกินได้ป่ะเนี่ยกินได้ดิแม่ลองเลยเดี๋ยวผมป้อนให้กับมาดีมั้ยเดี๋ยวผมป้อนแม่ให้สน้ำก่อนนะแม่สน้ำแม่เดี๋ยวเป่าก่อนลูกไม่ต้องเป่าสุดยอดไปทำที่ไหนมาเนี่ยทำที่บ้านเมื่อกี้แม่นึกว่าไปทะเลเนี่ยใช่ทะเลต้มเหรอเค็มใช่อร่อยไหมแม่ลูกอีกนิดไหมได้แม่คิดว่าทำให้แม่แล้วเนี่ยแม่คิดว่าทำให้แม่แล้วเนี่ยหายแม่ไปแล้วแม่บ๊ายบายแม่แม่เป็นอะไรคันสิลูกอ่ะผมคันผมเกาหลังให้ไงใช่ได้แม่อีกนิดนึงแม่บนหน่อยแม่แม่หันหลังเลยแม่หันหลังหายคันหายคันยังเอาให้หนังเปิดสิลูกพอไอ้ฉันไอ้สาระไอ้เหี้ยลูกครับแม่แม่ว่าแม่หิวน้ำอ่ะได้แม่เดี๋ยวผมบีบน้ำให้อืมอ่ะนี่แม่โอ้โหสุดยอดเลยลูกเหมาะเหม็งเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแม่ผมซื้อของมาให้ซื้ออะไรมาเนี่ยลูกจอคอมเออไหนมันดียังไงก็มันมีคุณสมบัติคือ144 Hz ตอนที่144 Hz ป่ะวะ Yes Hz นั่นแหละซื้อไหมแม่ซื้อมาใช้เองโอเคครับก็ตอนนี้ก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแสดงความรักที่มีต่อแม่ซึ่งมันค่อนข้างที่จะไร้สาระนิดนึงนะครับผมคือความจริงแล้วนะครับเราสามารถแสดงความรักให้กับแม่เนี่ยได้หลายอย่างมากแล้วก็ไม่ใช่แค่วันเดียวด้วยมันทำได้ทุกวันเว้ยขออย่างเงี้ยนะครับคือก็อย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะฮะเราสามารถแสดงความรักให้แม่ทุกอย่างแต่ว่าเราสมควรแสดงความรักที่มีต่อแม่ทุกวันอันนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะเหมาะสมกว่านะแล้วก็การแสดงความรักนะครับให้ใครสักคนนึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลยเว้ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราเริ่มทำเพื่อแม่ซะนะฮะก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำนะครับผมก็เป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะฮะโอเคอย่าลืมไปกราบแม่ไหว้แม่กันด้วยนะครับแล้วก็บอกรักแม่กันในวิธีของคุณเองนะฮะแสดงความรักที่มีต่อแม่กันด้วยนะครับในวันแม่นะฮะก็รับชมคลิปแม่ของกะเพราได้ที่วันเสาร์นะครับคลิปแนวเนี้ยวันเสาร์คลิปเกมก็จะลงปกตินะครับสำหรับวันนี้ก็ซิลเกนที่เฮลแล้วสิกันบ๊ายบายครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ